ดูพิษภัยยาเสพติดกันหน่อยไหมเป็นปัญหาสังคมมีให้รายงานกันทุกวันคือมันไม่ได้เดือดร้อนแต่ตัวเองไปติดมันอย่างเดียว มันยังไปก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือบางเหตุก็อาจจะเลยเถิดไปเป็นเหตุอาชญากรรมคราวนี้ที่ร้อยเอ็ดหนีเข้าไปอยู่ในบ้านถึงขนาดแม่บอกว่าคุณเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยเถอะขาวลูกฉันไปบำบัดทีฉันเองก็ระอาทนมันไม่ไหวจริงๆเอ้าฟังเสียงหน่อยเอ้าเดินตามไปตีมันอ่ะเอ้าอันดับนี้ไปเอ้าสรุปไว้คนที่ส่งโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งนี่ไอ้นี่พี่เจอมันนั่งอยู่ตรงตลาดอยู่เนี่ยนี่คือร้านขายทุเรียนหลังตลาดทุ่งเจริญเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในกล้องเนี่ยที่จับภาพเอาไว้ได้จะเห็นชายสวมเสื้อสีดำจู่ๆก็ตรงเข้าไปชกชายที่ถอดเสื้อแล้วก็มีคนมาแยกออกนี่ไม่ใช่คนแรกที่โดนชกก่อนหน้านี้ก็ชกเพื่อนตัวเองจนหน้าแตกจริงๆมาแล้วเท่ากับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ2คนคือเพื่อนเขาที่หน้าแตกคนนึงกับคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่คนที่ถอดเสื้อเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทำแผลกันทีนี้หลังจากที่ผู้ก่อเหตุนะต่อยเขาเสร็จแล้วเขาก็หนีกลับเข้าบ้านค่ะบ้านก็อยู่ไม่ได้ไกลหรอกแต่ว่าแม่และพี่สาวแจ้งตำรวจเลยบอกคุณตำรวจลูกฉันไปทำเรื่องทำร้ายเขามามาจับตัวไปหน่อยแล้วลูกเนี่ยติดยาบ้าอย่างหนักถ้าเกิดไม่ทำร้ายคนในครอบครัวนี่ก็จะออกไปทำร้ายระรานชาวบ้านบอกให้ตำรวจเลยมาช่วยหน่อยไปบำบัดก็ได้หรือจะจับไปดำเนินคดีก็ได้ค่ะมันไปบำบัดไปแต่ตอนนี้มันเข้าบำบัดที่โรงพยาบาลนะจ๊ะแต่ว่ายาเนี่ยคือกินบ้างไม่กินบ้างส่วนมากไม่กินไม่กินเดือนแล้วตอนนี้เขาให้ยามาแล้วแต่ไม่กินใช่แต่ไม่กินแต่มันก็ไปอัดแต่ยาข้างนอกมาไปเสพเสพแล้วมันก็หลอนตัวเองแล้วมันกลับมาที่เคยทำร้ายคนในครอบครัวป่ะใช่ทำร้ายดิมันขู่แล้วก็อยู่ลำบากใช่ค่ะมันอยู่เนี่ยหากินคือหากินลำบากตอนคืนแทบไม่ได้นอนตรงนี้เลยใช่ไหมคือแบบมุดเป็นคนในครอบครัวคนในครอบครัวเรามาทำร้ายเราก็ยังพอหยวนหยวนบาดเจ็บก็รักษาไปแต่พอมันไปทำคนอื่นน่ะนอกบ้านน่ะก็ตามไปชดไปใช้ให้เขากันไม่จบไม่สิ้นน่ะจะยังไงอ่ะมันไม่ใช่คนในครอบครัวคนอื่นเขาเอาเรื่องอ่ะถึงขนาดที่ออกปากว่าเอาไปบำบัดทีอ่ะอย่าไปเสพเลยมันไม่มีอะไรดีแต่ก็อย่างว่าแหละพูดไปก็ไม่เข้าใจอ่ะคนมันติดไปแล้วอ่ะ